ก็เป็นปีที่พ่อครูให้ของขวัญปีใหม่เป็นขุมทรัพย์นะคะขุมทรัพย์ให้กับดิฉันว่าให้ดิฉันน่ะตัดรอบค่ะก็เป็นของขวัญปีใหม่ที่ดิฉันประทับใจมากเลยเพราะดิฉันก็รีบกลับลำเรือเลยค่ะจากชีวิตที่ว่ากำลังทำมาหากินหาเงินหาทองนะคะก็กลับลำเรือเลยมาใช้ชีวิตที่ไม่มีรายได้นะคะก็พยายามตอนนี้ก็กำลังเป็นผู้ฝึกหัดที่จะไม่มีรายได้ก็ยังเห็นกิเลสตัวนี้อยู่นะคะบางวันก็ยังมีใช้เงินใช้ทองอะไรบ้างแต่น้อยลงมากเลยกว่าช่วงก่อนที่เราต้องใช้ทุกวันนะคะแล้วก็ประทับใจในความรักการที่พ่อครูชี้ขุมทรัพย์เราเนี่ยเรามองเห็นความรักของพ่อครูที่มีต่อเรานะคะความรักความเมตตาว่าโอ้พ่อครูเมตตาเรามากเลยนะที่เห็นเราไม่ดีเนี่ยว่าครูพยายามชี้บอกโดยตรงเลยค่ะก็ทำให้เรามีกำลังใจที่จะปรับปรุงกิเลสตัวเองนะคะแล้วก็พ่อครูก็ยังให้สติว่าดิฉันน่ะชอบตายในความเกิดและชอบเกิดในความตายนะคะ1ปีผ่านมาดิฉันก็พยายามตีความนะว่ามันแปลว่าอะไรพยายามแก้ไขทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองยังตีความได้ไม่หมดนะถ้าตีความได้ก็พยายามที่จะทำทุกวันนี้ก็เอ๊ะน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะมีก็พยายามทำอยู่ก็คือกราบถ้าได้คำขยายที่ชัดเจนขึ้นก็จะพยายามทำต่อไปนะคะตามที่พ่อครูสอนนะคะ